คือโมงจากนะครับวันนี้เรามาชมสวนนะครับจะว่าเป็นสวนก็คือสวนนี้เขาปลูกอย่างอื่นนะครับแต่ว่าจากนะครับก็พามาดูเพื่อหลายๆคนที่ไม่เคยเห็นจากนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูนะครับว่าจากมีดีอย่างไรนะครับเป็นผลไม้เป็นหลายๆอย่างนะครับนี่ก็ให้ได้เห็นว่าเนี้ยโมงจากหรือว่าลูกจากนะครับครับวันนี้ผมจะพามาดูลูกจากนะครับผมว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นลูกจากนะครับเหมือนกันกับผมนี่แหละครับผมก็เพิ่งมารู้จักลูกจากแล้วเคยมาเห็นลูกจากนี่นะครับคลองตะอุนะครับที่ตำบลบางยางอำเภอกระทุ่มแบนนะครับจังหวัดสมุทรสาครนี่ครับนี่ฮะทลายของลูกจากจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับก็จะเป็นทลายแบบนี้ครับใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองมาผ่านะครับว่าข้างในมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็กินยังไงนะครับนี่ครับคือคนไม่เคยมีนะครับบ้านผมจะไม่เคยเจอลูกจากเคยแต่กินนะครับแต่ว่าไม่เคยเจอลูกนะครับนี่ครับนี่คือแกะออกมาจากทลายแล้วนะครับมันก็จะเป็นลูกอย่างนี้นะครับแล้วเราจากนั้นนะครับเราจะกินเราก็เอามาผ่านะครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราซื้อที่เขาทำในถุงไว้แล้วนะครับตอนนี้ครับระมัดฝ่าผิดด้านนี่ครับระมัดระวังนะครับเอามีดลงไปนี่ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ผ่าปักปัดปักเขาให้ครับนี่ฮะนี่ฮะพอผ่าออกมาแล้วนะครับนี่ครับด้านในมันก็จะเป็นคล้ายๆสีขาวๆคล้ายๆตาลนะครับคล้ายๆผลของลูกตาลเนี่ยนะครับเป็นสีขาวๆนี่ครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้ช้อนนะครับใช้ช้อนตรงนี้อาจจะกว้างไปใช้คันช้อนนะครับนี่ครับนี่ฮะก็งัดออกมานะครับงัดออกมานี่ครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับก็กินได้เลยนะครับรสชาติก็โอเคครับแต่จะยังไม่หวานมากสำหรับท่านที่ชอบกินหวานนะครับอาจจะใช้น้ำผึ้งหรือน้ำเชื่อมหรือใส่น้ำตาลเข้าไปนะครับก็นี่ก็จะได้รสชาติลูกจากสดๆนะครับนี่ครับเขาใช้คันช้อนเจาะนะครับนี่ครับก็ปั๊บเข้ามาครับก็สดๆนะครับอร่อยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นตาลไม่ใช่ต้นตาลนะครับต้นจากว่าเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้มาผ่าเดี๋ยวผมก็จะผ่าไปเรื่อยๆนะครับจนหมด2ทลายเนี่ยครับแต่ค่อนข้างแกะยากนิดนึงเพราะว่ามันอัดแน่นกันมากเนี่ยครับมันจะอัดแน่นกันเพราะเวลางัดก็จะงัดยากนิดนึงต้องใช้คนที่เขาเรียกกล้ามเนื้อมือแข็งแรงนิดนึงนะครับมันค่อนข้างเบียดงัดนี่ครับเชิญงัดออกมาทีละลูกนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับผมว่าหลายคนก็ยังไม่เคยเห็นนะครับผมก็เพิ่งมาเคยเห็นที่นี่แหละครับเคยเห็นแต่ต้นมันนะครับแต่ว่ายังไม่เคยได้ผ่าลูกแล้วก็เอาทลายลูกมาโชว์แบบนี้นะครับนี่ครับลูกจากทลายเป็นๆนะครับเป็นแบบนี้ครับนะครับวิถีชาวบ้านนะครับเขาก็จะนำโมงจากหรือว่าทลายของจากนะครับมาแล้วก็จะมานั่งช่วยกันผ่านะครับซึ่งนี้เป็นระดับมืออาชีพแล้วนะครับส่วนผมนี่เป็นแค่มือสมัครเล่นนะครับมาเห็นต้นจากโมงจากนะครับก็ตื่นเต้นก็อยากทำก็อยากโชว์อยากให้ผู้ชมได้เห็นด้วยนะครับนี่เรามาดูชาวบ้านเขานะครับที่เขาทำจริงจังนะครับเนี่ยเขาก็จะทำได้เยอะนะครับอยากกินขนาดไหนก็ผ่าเอาขนาดนั้นได้เลยนะครับเพราะว่ามีอยู่ตามร่องสวนนะครับทั่วไปนะครับครับเราก็จะมาหาความรู้นะครับกับต้นจากนะครับต้นจากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิด
ตามชายฝั่งทะเลของประเทศไทยนะครับก็จะเป็นกอนะครับเป็นกอลำต้นนะครับจะอยู่ใต้น้ำนะครับในสภาพที่เป็นดินเหนียวนะครับนี่ครับเป็นกอเป็นพืชในตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งนะครับจะอยู่ในพื้นจะเกิดในน้ำก่อยนะครับชายฝั่งทะเลประเทศไทยนะครับมาดูที่ต้นนะครับมาดูใบก่อนนะครับใบนะครับลักษณะของใบก็จะนี่ครับเป็นเรียวยาวนะครับคล้ายๆทางมะพร้าวนะครับมีความยาวประมาณ60ถึง70เซนติเมตรนะครับความกว้างของใบก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ3เซนติเมตรนั่นนะครับส่วนความสูงของต้นนะครับอย่างต้นนี้ที่ผมให้เห็นนี้น่าจะมีประมาณ5เมตรได้นั่นนะครับถือว่าสูงมากนั่นนะครับนี่คือลำต้นนะครับลำต้นนี่ฮะจะอยู่ริมน้ำนะครับส่วนใหญ่อยู่ในน้ำกร่อยนะครับนี่ฮะจากนั้นนะครับก็จะเป็นเนี่ยครับอยู่อัดแน่นอยู่ในเป็นทลายนะครับหรือเรียกว่าโมงจากนะครับนี่ฮะจะอัดแน่นอยู่ด้วยกันนะครับลักษณะคล้ายๆเรียวเลยนะครับเรียวคล้ายทรงรูปไข่นะครับคล้ายกับผลของสละหรือละกำนะครับแต่ว่าไม่มีหนามนะครับนี่ครับนี่คือโมงจากนะครับซึ่งจะมีรูปจากนะครับเกาะกันอยู่นี่ครับอัดแน่นเลยนะครับเนี่ยดูที่ดอกจากนะครับดอกจากก็จะมีสีเหลืองนะครับซึ่งในต้นหนึ่งก็จะมีทั้งเพศผู้และเพศเมียอยู่ในต้นเดียวกันนะครับลักษณะก็จะชูขึ้นนะครับเป็นปุยปุยนะครับสีเหลืองนะครับนี่คือดอกนี้ก็โมงเล็กครับโมงจากเล็กซึ่งรอวันที่จะเติบโตนะครับนี่ครับเหมือนโมงที่อยู่ข้างๆนะครับนี่ดอกนี่คือดอกจากนะครับนี่ก็จะทอดขึ้นมาจากโคนต้นนะครับความยาวก็อยู่ประมาณสัก60นะก็ก้านจากดินขึ้นมาประมาณสัก60เซนติเมตรนะครับนี่ฮะหลังจากดอกมีการผสมเกสรเสร็จแล้วครับก็จะมีเป็นโมงเล็กๆนะครับนี่ครับอยู่ข้างๆเนี่ยคือโมงนะครับจากโมงเล็กๆก็จะกลายเป็นโมงใหญ่ๆซึ่งเรานำมารับประทานได้นะครับนี่ครับต้นจากนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยเห็นต้นหรือเห็นต้นจริงๆนะครับแต่ว่าผมว่าหลายคนก็รู้จักนะครับเคยรับประทานลูกจากนะครับนี่ฮะซึ่งลูกจากต้นจากนะครับนอกจากกินผลได้แล้วนะครับก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะใบนะครับสามารถที่จะเอาไปทำขนมนะครับขนมใบจากนะครับลูกก็กินเป็นลูกเป็นขนมเท่าที่เราอยากจะทานนะครับแปรรูปหรือว่าไปทำอะไรได้หลายอย่างนะครับส่วนใบนะครับก็สามารถที่จะเอาไปเป็นมุงหลังคานะครับที่เราเคยได้ยินว่าหลังคามุงจากนั่นนะครับนอกจากนี้นะครับยังเอาไปมวนบุหรี่สูบหรือว่าเขาเรียกว่าบุหรี่ใบจากนะครับนอกจากนี้ใบนะครับทางยังมีสรรพคุณในการเอาไปต้มนะครับกินแก้ท้องร่วงได้นะครับถือว่ามีสรรพคุณมีคุณประโยชน์หลายๆอย่างนะครับแต่สำหรับชาวเลหรือว่าชาวบ้านที่มีพื้นที่ติดน้ำนะครับซึ่งก็จะปลูกจากไว้กันน้ำเซาะนะครับนอกจากไว้รับประทานนะประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็สำคัญก็คือกันน้ำเซาะดินนะครับนี่ครับ
นะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาดูสวนนะครับซึ่งทางเจ้าของสวนหรือชาวสวนก็ได้ปลูกจากเอาไว้นะครับกันน้ำซ้อบ้านนะครับนี่ครับแล้วผมก็มีโอกาสได้กินลูกจากสดๆนะครับได้เห็นสดๆได้เห็นของจริงก็วันนี้แหละครับนะฮะคือตรงสวนเขาก็จะปลูกมะพร้าวปลูกมะม่วงนะครับตามท้องร่องนะครับตรงส่วนตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ข้างๆบ้านนะครับซึ่งก็เป็นการปลูกจากไว้นะครับไว้รับประทานกันน้ำซ้อนะครับนี่ครับคือต้นจากนะครับนะครับใบเขียวขจีนะครับลำต้นสูงนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเห็นตามฝั่งชายฝั่งทะเลนะครับอย่างโดยเฉพาะที่แถวสมุทรสาครนะครับแม่น้ำบางปะกงนะครับในพื้นที่ที่เป็นน้ำกร่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นจากไกลๆนะครับไม่ค่อยได้เข้าไปใกล้ได้ไปสัมผัสโมงจากนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสดีมากนะครับได้มาเห็นโมงจากนะครับได้รับประทานได้ผ่าได้ทดลองได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะครับนี่ครับก็คือจากนะครับ